วันนี้นะคะบิ๊กป้อมและคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ไปเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำโอ้โหคือที่เพชรบูรณ์เนี่ยประเพณีอุ้มพระดำน้ำคือหนึ่งเดียวในโลกแล้วก็โด่งดังมากนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยก็เดินทางไปที่พุทธอุทยานเพชรบุระนะคะเพื่อที่จะไปสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาแล้วก็พอไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีกลุ่มสปาสตรีอสมเมืองเพชรบูรณ์ชาวไร่ยาสูบเพชรบูรณ์พี่น้องประชาชนเพชรบูรณ์เนี่ยถือป้ายเนี่ยเห็นไหมเหมือนแบบลักษณะมารับด้อมของตัวเองนี่เรียกว่าด้อมอ่ะวงคนในด้อมใช่ไหมด้อมก็จะมี FC แฟนคลับพี่น้องมาให้กำลังใจบอกว่าขอบคุณที่มาช่วยแก้ปัญหาในเฉพาะเรื่องของที่ทำมาหากินบนเขาค้อหรือว่าขอบคุณเรื่องของบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบางคนเนี่ยเข้ามากอดเลยนะคะมากอดพลเอกประวิตรให้กำลังใจทีนี้เนี่ยหลังจากบ่ายโมงปุ๊บบ่ายสองก็เดินทางไปต่อทีนี้ไปดูน้ำไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักนะคะแล้วก็พลเอกประวิตรเนี่ยก็ได้เรียกประชุมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บอกว่าเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยคือก็อยากจะมาดูแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็กลับกรุงเทพแต่ว่าทีเนี้ยการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เนี่ยนะคะคือหลายคนก็สงสัยแหละเพราะว่ามาอย่างนี้นะคะมันมาหนึ่งมันแบบมาหาเสียงแฝงหรือเปล่า คนที่จ้องที่จะมองในมุมนั้นก็มีนะคะหรือว่ามาเรื่องการเมืองหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าการมาครั้งนี้คือจะมาดูแลเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเป็นหลักด้วยนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มาเล่นการเมืองนะคือจะมาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มาในฐานะของรัฐบาลเพราะว่าพลเอกประวิตรเนี่ยท่านบอกว่าก็มาในนามรัฐบาลเนี่ยนะคะมาลงพื้นที่มาดูแล้วก็ทีนี้ตอนนี้มันก็เข้าสู่ในห้วงเวลา180วันที่กกต.เนี่ยเขาออกกฎระเบียบเลือกตั้งประกาศเตือนทั้งสสทั้งนักการเมืองต่างๆให้ระมัดระวังไม่ให้ทำผิดกฎระเบียบต่างๆพลเอกประวิตรเนี่ยฮะจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ไปฟังกันค่ะใช่ในนามรัฐบาลสิก็ผมเป็นรัฐบาลนี่ผมไม่ได้มาเนี่ยงานของรัฐบาลจะต้องกังวลในเรื่องใดๆไหมคะกังวลอะไรครับระเบียบเรื่องอะไรนะครับระเบียบกกต.เขาว่าไปตามระเบียบทุกอย่างไปไม่ต้องกังวลทำตามระเบียบกกต.ว่ากกต.ว่าอะไรก็ทำตามนั้นก็จบนะครับการลงที่ได้ตัวตั้งต้นจะเรื่องการเรื่องการเมืองอะไรครับก็ผมมาในนามรัฐบาลจะกลัวอะไรผมมาตรวจเยี่ยมรัฐประชาชนน่ะเขาไปต้อนรับก็ไปต้อนรับเขาต้อนรับผมในนามรองนายกเขาไม่ต้อนรับไม่ได้เหรอได้ก็จบไม่ต้องห่วงครับผมทำเองคุณไม่ได้ทำนะครับที่หลังได้หลังหรือเปล่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็นักข่าวก็ถามแหละว่าเอ๊ะมันจะผิดกฎระเบียบกกต.หรือเปล่าล่ะมีป้ายท่านก็บอกอ้าวก็เขามาต้อนรับในนามรองนายกคือเนี่ยก็ไม่ได้มาในนามการเมืองมาทำงานคือถ้าได้เนี่ยก็จบเข้าใจไหมนะคะทีนี้เนี่ยก็นักข่าวถามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะในเรื่องของวันที่30กันยายนที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่นัดหมายกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยปม8ปีของการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่นะคะพอถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วก็จะรับมืออย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบค่ะไปดูช่วงนี้หน่อยค่ะเมื่อกี้ยังตอบแบบเสียงเจ้ากันอยู่เลยนะคะพอถามตรงนี้หรือท่านไม่ได้ยิน ไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเรียกไปเลยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่30กันยายนแหละ